วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆ เปลี่ยนยางสม็อกแขนเสื้อตัวนี้นะคะอันนี้คือเราล้อยางเดิมออกแล้วนะคะยางที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนนะคะก็จะเป็นล้อเล็กๆในลักษณะนี้นะคะเราใช้วิธีหมุนนะคะใช้มือหมุนยางใส่กระสวยนะคะดึงยืดพอประมาณนะคะแล้วก็กรอบไปเรื่อยๆจนเต็มกระสวยถ้าเราจะใช้กระโหลกที่เราใช้เย็บประจำนะคะให้เราปรับตรงน็อตกระโหลกตรงนี้นะคะตัดออกให้มันหลวมนะคะหลวมพอประมาณได้ด้านบนก็ปรับให้ห่างนิดหน่อยนะคะไม่ต้องห่างมากเพื่อนๆยังไม่มั่นใจนะคะก็ให้เราลองกับเศษผ้าก่อนได้นะคะวิธีการเย็บนะคะก็ให้ลงรอยเดิมรอยที่เราเลาะออกนะคะแบบนี้คือใช้ได้นะคะถ้าดึงยืดแล้วยางขาดนั่นอันนั้นคือใช้ไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่ายางตึงเกินไปนะคะวิธีเย็บนะคะเราจะไต่ลำดับไปเรื่อยๆโดยไม่ตัดยางด้านล่างนะคะราคางานเปลี่ยนยางแบบนี้นะคะเริ่มต้นได้ตั้งแต่40บาทนะคะ40บาท50บาท60บาทอะไรก็ว่าไปนะคะตามความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะถ้าในเสื้อตัวหนึ่งอ่ะยางสม็อกมันมีหลายที่เราก็คิดไปตามลำดับนะคะถ้าเกิดทั้งตัวเลยเยอะๆเลยก็อาจจะที่80บาทก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้เราคิดราคาที่40บาทนะคะถ้าเราใส่แล้วนะคะยางมันไม่ยืดหยุ่นอันนั้นคือใช้ไม่ได้คุณภาพของยางสม็อกจะเป็นอะไรที่ตายง่ายนะคะถ้าเราซื้อมาเก็บไว้นานๆยางก็จะเสียได้นะคะต้องใช้ยางใหม่อยู่ตลอดนะคะออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ได้ยางสม็อกใบเข็มที่มีความยืดหยุ่นแล้วนะคะกระโหลกนะคะถ้าเราใส่ได้ปกติกลับเราจะต้องหมุนกลับที่เดิมนะคะปรับให้มันแน่นเหมือนเดิมนะคะก็ตัดขี้ได้ให้เรียบร้อยนะคะแต่ยางด้านล่างที่มันติดกันเราจะไม่ตัดนะคะเราจะปล่อยไว้อย่างนั้นเลยนี่นะคะก็ออกมาเสร็จเรียบร้อยI could be sad.